ชิญศาสตราจารย์โกวิทนะครับตามด้วยพันตำรวจตรีชวลิตลาหะอุดมพันธ์นะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมศาสตราจารย์โกวิทพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชผมขอสนับสนุนยัตติหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องของการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่นแต่ก่อนถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับยัตติการตั้งกระทรวงท้องถิ่นผมขอรวบรัดว่าวันนี้ทั้งหมดที่เราพูดกันก็คือเราจะทำอย่างไรให้การพัฒนาประเทศของเราเนี่ยมีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นแล้วใช้ฐานท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายคนได้พูดว่าการพัฒนาประเทศโดยใช้ฐานท้องถิ่นจะช่วยแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากจนหรือว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์พี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้ก็คือการพูดถึงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นรูปธรรมผมอยากจะเรียนประธานว่าผมได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อมองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่นที่เป็นบทเรียนต่างประเทศเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปที่โตเกียวกรุงโตเกียวเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษได้คุยกับนายกเทศมนตรีและผู้ว่ากรุงโตเกียวสิ่งหนึ่งที่ผมประหลาดใจมากก็คือว่าปี2020เขาจะเสนอกรุงโตเกียวให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกเห็นไหมล่ะครับว่าการปกครองท้องถิ่นสามารถที่จะกล้าจัดโอลิมปิกปี2020ซึ่งผ่านมาแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องโควิดแต่ผมอยากจะเรียนว่าการเสนอแบบนี้ทำให้เมืองหรือจังหวัดโตเกียวกรุงโตเกียวเนี่ยสามารถสร้างเศรษฐกิจในการแข่งขันกีฬาระดับมหากรรมของชาติอีกเมืองหนึ่งที่ผมไปอย่างเช่นอยากยกตัวอย่างสตาบวกสตาบวกคนเมืองบอกว่าเขาไม่อยากให้มีตึกสูงเพราะการสร้างตึกสูงเขาใช้ยอดปราสาทเป็นตัวกำหนดการสร้างตึกของเมืองเป็นต้นในญี่ปุ่นอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองนากิโซเมืองนี้กำหนดว่าให้เป็นเมืองมรดกอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมเป็นเมืองอนุรักษ์เมืองเก่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในเมืองอย่างมากมายผมไปที่เนเธอร์แลนด์เมืองอาร์เมียซึ่งกำหนดให้เป็นเมืองสีเขียวเราเห็นบรรยากาศของการมีส่วนร่วมสร้างเมืองด้วยสีเขียวป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะสะท้อนให้เห็นภาพว่าตัวอย่างที่ผมกำหนดแล้วบอกท่านประธานสภาว่าเมืองที่เราเห็นเนี่ยเป็นเมืองรูปแบบพิเศษที่จัดขึ้นโดยพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในเมืองแล้วทำให้เมืองเขาเนี่ยสร้างระบบเศรษฐกิจสังคมได้แล้วเป็นฐานในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างดีนี่คือแบบอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างง่ายๆนะเราพูดถึงเสาไฟฟ้าลงดินซึ่งมีเพื่อนเสนอญัตติไปเนี่ยผมเรียนว่าที่เทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยที่แถบถนนถลางเทศบาลสามารถเอาเสาไฟฟ้าลงดินแล้วสามารถทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีตึกชิโนโปรตุเกสที่นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวชมแล้วก็มีความสวยงามเป็นต้นถ้าเราปล่อยให้ท้องถิ่นมีสระแล้วมีความคิดร่วมกับพี่น้องประชาชนจะพัฒนาเมืองไปสู่นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่ดีๆแล้วมีการพัฒนาก่อให้เกิดพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดวันนี้ในเรื่องกระทรวงท้องถิ่นเนี่ยผมเข้าใจว่าผมมีข้อคิดอยู่3เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของกลไกที่เราบอกว่าจะต้องมีกลไกให้ท้องถิ่นมีอิสระมีความคิดอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่าต้องเปิดอิสระทางความคิดในการบริหารให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
แล้วจะทำอย่างไรให้เขาหลุดพ้นจากความคิดที่เขาสามารถสร้างสรรค์ตนเองได้นั่นก็คือจะต้องมีกลไกกระทรวงท้องถิ่นเป็นทางออกหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานนี้มาดูแลเรื่องท้องถิ่นแต่ผมก็มีข้อสังเกตว่าการตั้งกระทรวงจะเป็นคำตอบหรือไม่อย่างไรก็ขอฝากกรรมาธิการไปดูเพราะว่าบางแห่งมีข้อเสนอหรือว่าเพื่อนสมาชิกบางท่านว่าอาจจะตั้งเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแห่งชาติผมคิดว่ากลไกเหล่านี้จะต้องเป็นกลไกทำให้เขามีอิสระจริงๆเพราะท้องถิ่นที่ผ่านมาที่เป็นอยู่ของประเทศเราเนี่ยส่วนมากกระจัดกระจายดูแลงานท้องถิ่นกระทรวงเกือบทุกกระทรวงเอางานในชุมชนท้องถิ่นเข้าไปทำในกระทรวงซึ่งมันผิดฝาผิดฝั่งมันต้องเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนจัดการสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะต้องตอบโจทย์ว่าเป็นอิสระจริงหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเอกภาพในการบริหารจัดการหน่วยท้องถิ่นทั้งหลายที่ดูแลท้องถิ่นจะต้องเป็นกลไกที่มีเอกภาพสมควรแล้วชุมชนท้องถิ่นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปิดกว้างเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเป็นกระทรวงเนี่ยอาจจะมีคำถามเยอะแยะว่ามันจะมีอิสระจริงหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องมีรัฐมนตรีจะต้องมีปลัดและจะต้องมีกองและจะต้องมีหน่วยที่ไปกำกับในพื้นที่อาจจะเข้ากรอบอีรอบเดิมอีกก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยแต่ผมอยากให้คิดให้มากอาจจะมีทางออกเป็นองค์กรมหาชนก็ได้เป็นองค์กรที่เป็นคณะกรรมการสภาพัฒนาท้องถิ่นแห่งชาติก็ได้ที่มาจากหลากหลายหน่วยงานเข้าไปออกแบบเพราะฉะนั้นการออกแบบกลไกให้ท้องถิ่นมีอิสระและดูแลท้องถิ่นจะต้องเป็นกลไกที่คิดให้รอบคอบก็ฝากท่านประธานในเรื่องกระทรวงท้องถิ่นไว้ด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าการกระจายอำนาจที่ประสบความสำเร็จผมดูมาหลายประเทศแล้วมี3ประเด็น 1. ผู้นำในชาติจะต้องเห็นด้วยกับกระจายอำนาจ 2. พรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่ในสภาจะต้องเห็นพ้องต้องกันทุกพรรคเป็นความยินยอมพร้อมใจจากตัวแทนประชาชน 3. พี่น้องประชาชนเห็นว่าการกระจายอำนาจเป็นทางออกของประเทศที่จะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือ3เงื่อนไขเพราะฉะนั้นขอเรียนประธานไว้เป็นเบื้องต้นว่าผมเห็นด้วยทุกยัตติที่เสนอแล้วยินดีสนับสนุนครับขอบคุณครับ